สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปจัดเต็มเรื่องของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับล่าสุดพวกเขาได้ทำการเปิดตัวนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยถึง3คนด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าทางเมืองทองจัดหนักเต็มที่นะครับโดย3คนที่เปิดตัวก็มีพิชาอุทาแล้วก็ภูมินแก้วตานะครับ2คนนี้ทางเมืองทองเนี่ยไปซื้อขาดมาจากสมุทรปราการซิตี้ขณะที่1คนคือฉัตรมงคลทองคีรีนะครับคนนี้เมืองทองไปยืมตัวมาจากการท่าเรือ3คนนี้ทำให้แฟนบอลเมืองทองนี่ต้องบอกว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากระแสดีมากๆนะครับไปเริ่มที่พิชาอุทากันหน่อยพิชาอุทาวัย24ปีนะครับต้องบอกว่าเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งเกมลุกริมเส้นฝั่งซ้ายหรือริมเส้นฝั่งขวานะครับและอย่างที่ทราบเขาเป็นเด็กในอะคาเดมี่ของ SCG เมืองทองแต่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้จึงถูกปล่อยยืมตัวไปที่นครนายกปล่อยยืมตัวไปที่พัทยาก่อนที่พัทยาจะซื้อขาดจนมาถึงสมุทรปราการซิตี้ในปัจจุบันนะครับโดยพิชาเนี่ยจะเข้ามาสวมเสื้อหมายเลข37ด้วยกันโปรไฟล์ของพิชาอุทาไม่ธรรมดานะครับเคยเป็นนักเตะทีมชาติไทยชุดแชมป์เหรียญทองซีเกม2017และก็เคยก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของโค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยนะครับขณะที่ปัจจุบันเขาก็เป็นแคนดิเดตที่จะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่เช่นเดียวกันนะครับอีกอย่างที่น่าสนใจเนี่ยคือพิชาอุทาสมัยเป็นเยาวชนนะครับเคยไปฝึกซ้อมฟุตบอลกับทีมแอตเลติโกมาดริดรวมถึงในช่วงที่อยู่สมุทรปราการซิตี้เมื่อปี2018เนี่ยเคยไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรโตคุชิมะวอทิสในศึก J2 นะครับเรียกได้ว่าประสบการณ์เพียบสำหรับพิชาอุทานะครับแล้วก็เป็นนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เป็นแคนดิเดตในปัจจุบันนี้นะครับขณะที่อีกหนึ่งคนคือภูมินแก้วตานะครับจากสมุทรปราการซิตี้เช่นเดียวกันก็เป็นอดีตเยาวชนของ SCG เมืองทองนะครับก็รุ่นเดียวกับพิชาอุทาแหละแต่ไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ก็ถูกปล่อยยืมหลายๆทีมนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกับพัทยายูไนเต็ดจนเป็นสมุทรปราการซิตี้จุดเด่นก็คือความเร็วนะครับแล้วก็เล่นได้ทั้งริมเส้นซ้ายและขวาสำหรับภูมินแก้วตาโปรไฟล์ของเขาเนี่ยเคยติดทีมนักเรียนไทยไปคว้าแชมป์นักเรียน18ปีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2014อีกด้วยนะครับทั้ง2คนนี้เป็นสไตล์ที่เมืองทองตอบโจทย์อย่างมากครับทั้งวัยรุ่นแล้วก็เล่นริมเส้นคือตำแหน่งริมเส้นเนี่ยเมืองทองขาดอยู่เพราะว่าจะมีพวกมิดฟิลด์สายทักษะสูงแต่ยังไม่ค่อยมีความริมเส้นที่มีความเร็วจ๋าซึ่งพิชาอุทากับภูมิเนี่ยตอบโจทย์จริงๆนะครับขณะที่อีกหนึ่งคนคือฉัตรมงคลทองคีรีนะครับกองกลางวัย23ปีเมืองทองไปยืมจากการท่าเรือมานะครับโปรไฟล์ของฉัตรมงคลเนี่ยก็อยู่ในชุดที่ทีมชาติไทยชุดยู23เนี่ยไปคว้ารองแชมป์ในรายการเมอร์ไลออนคัพ2019ที่สิงคโปร์แล้วก็อยู่ในชุดคว้าเหรียญทองซีเกม2019ที่ฟิลิปปินส์อีกด้วยเล่นให้กับไชน่าทอนบิลก่อนย้ายมาอยู่กับการท่าเรือนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาและเป็นนักเตะที่กาม่าค่อนข้างชอบเพราะเคยร่วมงานกับฉัตรมงคลในทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับซึ่งทั้ง3คนนี้กาม่าบอกว่าเชื่อมั่นเลยว่าจะมายกระดับของ SCG เมืองทองให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมาประสานงานกับบรรดานักเตะดาวรุ่งรวมถึงนักเตะตัวเก่าในทีมได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับก็ถือว่ามีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจบข่าวลือสักทีนะครับแฟนบอลเมืองทองตอนนี้ก็ค่อนข้างแฮปปี้จริงๆนะครับทั้ง3คนก็ได้มีการชูเสื้อได้มีการเดาะบอลในสนาม SCG Stadium เป็นที่เรียบร้อยนะครับสื่อมวลชนให้ความสนใจพอสมควรมากกับการเปิดตัวในครั้งนี้ครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆในงานแถลงข่าวอีกนะครับเป็นทางพี่เป้รณฤทธิ์ซื่อวาจาได้ออกมาเผยถึงความเคลื่อนไหวเรื่องต่างๆผมยกมา2ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกคือเรื่องของการที่เมืองทองมีข่าวว่าจะไปดึงเฮเบอร์ตี้กับอดิศักดิ์ไดสอนกลับมาเล่นในช่วงเล็ก2ล่าสุดบิ๊กเป้บอกมาแล้วว่าทั้ง2คนจะอยู่กับการท่าเรือจนจบฤดูกาลนี้ค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะว่าทางเมืองทองเคารพสัญญาของการท่าเรือเคารพสัญญาของมาดามแป้งนะครับก็จะให้2คนนี้อยู่กับทีมการท่าเรือจนจบฤดูกาลแน่นอนไม่ดึงกลับมานะครับขณะที่เรื่องของการจะมีการเสริมทัพอีกหรือไม่นอกจาก3คนนี้พี่เป้บอกว่าเรื่องนี้ทางเมืองทองไม่ปิดกั้นและพร้อมที่จะเสริมทัพถ้าเกิด
คุยกับนักเตะลงตัวและสโมสรนั้นพร้อมปล่อยซึ่งทางเมืองทองพร้อมทุ่มซื้อมาแน่นอนนะครับนอกจากนี้ยังพูดถึงข่าวลือเรื่องของนักเตะหลายๆคนที่มีข่าวกับ SCG เมืองทองพี่เป้พูดว่าก็มีข่าวจริงและมีข่าวมั่งแต่เขายืนยันว่าเมืองทองเนี่ยเร่งกำลังมองหานักเตะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งอยู่เสมอนะครับเพราะว่าเป้าหมายของทีมในปีนี้แน่นอนนะครับมีลุ้นไปฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกและก็หวังที่จะลุ้นแชมป์อยู่เช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้จับตาดูดีๆเพราะตลาดนักเตะเนี่ยมันยังมีอีก2เดือนด้วยกันเพราะฉะนั้นเมืองทองยังมีเวลาที่จะหานักเตะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งบรรดานักเตะที่มีข่าวลือเนี่ยผมให้จับตาดูนะครับจากคำสัมภาษณ์ของพี่เป้ก็น่าติดตามจริงๆและตอนนี้แฟนเมืองทองน่าจะมีความสุขขึ้นมานะครับกับการที่ทีมเนี่ยต้องบอกว่ายุติข่าวลือสักทีและมีการเปิดตัวนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการก็รอติดตามนะครับและผมมองว่า3คนนี้เนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับสไตล์การทำทีมของเมืองทองในฤดูกาลนี้นะครับด้วยการที่เป็นนักเตะที่วัยรุ่นอายุ 24-25 วัยกำลังอยากได้โอกาสลงเล่นฟุตบอลและอย่างทักษะความสามารถของเขาทั้ง3คนเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่เบอร์ต้นๆของไทยลีกนะครับทั้งพิชาอุทาทั้งภูมินแก้วตาก็ประมาณนี้นะครับข่าวสารของ SCG เมืองทองที่แถลงข่าวเปิดตัวนักเตะก็มาคุยกันพอประมาณนะครับคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับใน Channel ต้องซุยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับ3นักเตะคนนี้รวมถึงมองว่าเมืองทองจะเสริมนักเตะคนไหนอีกไหมคอมเมนต์เข้ามาและอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมต้องพันไว้กันด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ